2 5 4 3 2 1พบกันได้ยังไงครับก็ตอนนั้นเรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสครับทีนี้ก็เลยหาที่เรียนพิเศษไปเป็นคนที่เรียนม.ปลายที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหาดใหญ่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ปิดเทอมเราก็อยากกลับบ้านเนาะเราก็เลยหาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสทางห้องก็จะผมสั้นเด็กได้อะไรเงี้ยครับแต่มีคนนึงแบบผมยาวขาวๆมวยๆแล้วก็แบบคือใครอะไรเงี้ยครับแบบนั่งหน้าห้องทุกคาบอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนพยายามตอบคำถามก็ผ่านไปเทอมแล้วเทอมเล่าปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ่ม.4 ม.5ก็เรียนกับอาจารย์คนนี้มาโดยตลอดเลยเดี๋ยวเราจะไม่กลับหาดใหญ่แล้วเดี๋ยว2เทอมสุดท้ายเราแบบเรียนที่กรุงเทพเราก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าคงไม่ได้ลงมาหาดใหญ่แล้วอะไรเงี้ยใจหายเหมือนกันแบบว่าเหมือนเราแบบรู้จักเขามาหลายเทอมแต่เราไม่เคยคุยกับเขาเลยเลยตัดสินใจว่าแบบว่าอยากทำความรู้จักด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบก็ขอเมียเขาดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นเขินมากครับไม่เคยขอเมียผู้หญิงมาก่อนครับเราก็ไม่คิดเลยนะว่าแบบอิตาเลียของเราเนี่ยมันจะแบบเดินมาที่ไม่คาดคิดเลยคืออยู่ดีก็มาขออีเมลกับเราพอคุยกันจริงๆในเอ็มอะเขาแบบเหมือนเป็นอีกคนนึงคือพูดมากแบบว่าคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดมากอะไรเงี้ยพอคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าถูกคออะไรเงี้ยคุยต่อหน้าไม่ค่อยกล้าเลยครับแต่ว่าคุยใน MSN นี่คือถนัดคุยกันยาวแบบเรื่องจิปาถะนู่นนี่นั่นคือเขาอยากรู้จักเราจริงๆแล้วเราก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยคุยกันแล้วมันเริ่มถูกคอแบบกุ๊กกิ๊กประทับใจแล้วแบบเริ่มชอบเขาก็หลังจากนั้นมาก็แบบคุยโทรศัพท์กันคุยเช้าก่อนไปโรงเรียนตอนเที่ยงมีเมสเซจแบบวันนี้กินอะไรทำอะไรอยู่คือแบบกุ๊กกิ๊กมากเราจะเอ็นนะคุยน้อยลงแล้วก็ขอแบบถอยหลังออกมาก้าวนึงเลยละกันเราขอแบบโฟกัสกับเรื่องเอ็นไว้รู้สึกมันก็วงเหมือนกันเลยเนี่ยครับมันก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่าแบบก็เฮิร์ตพอสมควรครับก็ได้คุยกันน้อยลงเลยครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปเจอกันอีกทีก็ช่วงมหาลัยเลยครับก็รู้เราก็รู้ว่าเขาอยู่แบบคณะศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเราอยู่นิติอะไรเงี้ยครับเราจะเดินสวนกับเขาบ่อยเหมือนกันตามห้องสมุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบหัวใจเต้นตึกๆนะเราเคยแบบกิ๊กกับคนนี้นะอะไรเงี้ยแบบมันก็แบบความรู้สึกมันแบบมันป๊อปยี่เลิฟอะพอคุยไปคุยมาทีนี้ก็ไม่รู้จะพัดจะผูยังไงครับก็แบบเริ่มกลับมาสนิทกันอีกรอบนึงมาปุ๊บ ก็ต่อแบบกุ๊กกิ๊กกันเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็แฮปปี้นะเราก็แบบมีความสุขเรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้เต็มที่กับเราเท่าไหร่เหมือนกับว่าอะไรที่เขาไม่ชัดเจนกับเราอะไรอย่างนี้เรื่องบางเรื่องที่แบบว่ามันเรายังปรับหาเขาไม่ได้มันยังไม่โอเคที่แบบว่าจะขอเขาเป็นแฟนหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยครับในเมื่อเราไม่โอเคเราก็ควรจะบอกให้เขารู้เนาะเขาก็โทรมาอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าผมไม่รอแล้วนะอะไรเงี้ยแบบว่าคือรู้สึกว่าเรายังไม่ชัดเจนกับเขาสักทีอะไรเงี้ยกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยอยู่ดีๆตอนปี4อย่างเงี้ยครับช่วงนั้นแบบเป็นน้ำท่วมสักประมาณปี3ปี4อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบตรึ้งมาละนายทีรักทองรักนะคะทักมาว่าแบบเฮ้ยทำอะไรอยู่ทำไมนอนดึกจังอะไรเงี้ยเหมือนช่วงนั้นเขาเครียดอยู่ต้องทำเปเปอร์ของอาจารย์อะไรเงี้ยครับทักไปคุยกันเหมือนอัปเดตชีวิตกันแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้คุยกันนานอะไรเงี้ยครับมันจะถึงช่วงนึงที่แบบอยู่ดีๆแบบมหาลัยก็แบบประกาศเลื่อนสอบไปเลยอย่างเงี้ยเขาถามเราว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยเรามีแผนไปทำอะไรในเมื่อมันเลื่อนสอบเขาก็บอกว่าเขาไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ตอบมาว่าเขาก็มีแพลนจะไปกับเพื่อนเขาเหมือนกันปรากฏว่าวันที่ไปถึงหมอชิดเพื่อนเราก็แบบเฟดกับเราทันทีไปอยู่กับก๊อฟดิอะไรเงี้ยให้นั่งก็นั่งด้วยกันอะไรเงี้ยเขาพยายามทิ้งให้พวกเราอยู่กัน2คนอะแล้วมันก็จะแบบเขินๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนกลับมาคุยกันอีกรอบนึงเพราะเราก็เริ่มรู้สึกจริงๆว่าเนี่ยนี่มันครั้งที่3แล้วนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแหละที่เรายังรู้สึกดีให้เขาเราก็คบกันมาประมาณเข้าสู่ปีที่6ก็ต่างคนต่างช่วยกันซัพพอร์ตกันปรับจูนกันให้เข้ากันได้โดยที่วันนี้เราไม่ต้องพยายามกับอะไรแล้วก็คือเป็นตัวของตัวเองด้วยกันทั้งคู่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราไม่ได้ต้องพยายามเป็นใครหรือเป็นอะไรเนี่ยเราก็แค่เป็นตัวเองตัวของเราเองอย่างเงี้ยครับ
นอกจากจะขอบคุณเขาแล้วอ่ะคือเขาอ่ะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับเราจริงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าสาวครับที่บอกว่าเขาอยู่ข้างเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดแล้วก็ทำให้เราชีวิตเรามันมีความหมายมากขึ้นความสุขมากขึ้นเลยนะมันมาเติมเต็มชีวิตเราทุกอย่างที่เขาทำให้เราอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกยังไงโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบชอบตัวเองที่เป็นอย่างเงี้ยทำให้เราเป็นคนดีขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องการอะไรได้มากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ย